สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของการนำร่างของแปดแรงงานที่สิทธิวิตที่อิสราเอลครับกลับสู่ประเทศนะครับวันนี้ครับแปดร่างของแรงงานไทยนะคะขณะ,ะนี้กระทรวงแรงงานเ,นเตรียมย้ายวอร์รูมช่วยคนงานอิสราเอลไปตั้งที่ดูบนะครับพร้อมประเมินสถานการณ์ถึงว่าการเขาเรียกว่า ประเมินว่ามันจะรุนแรงกว่านี้หรือไม่ะนะฮะค่ะย้อนกลับมาดูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีค่ะที่อาคารสานักงานเคปอดอากรท่ากระเายนโซนภูมิได้มีพิธีรับร่างแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิอสราเอลโดยได้ทําการเคลื่อนย้ายร่างนะคะผู้เคราะห์ร้ายรวม8รายค่ะโดยสายการบินอิสราเอลนะคะแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ l y 0 8 3ออกจากอิสราเอลตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะเวลาสองทุ่มนะคะผ่านการ เลียงกล่องบรรจุร่างเพื่อย้ายร่างมาในโรงไม้ก่อนเคลื่อนออกมาอย่างบริเวณร้านอาคารคลังสินค้ามีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของทั้ง8ร่างค่ะจากนั้นนะคะรถจากสุริยาหีบศพคลองหลวงโดยบริษัทสุริยานะคะฟิลโนอรันจำกัดจำนวน8คันเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนาโดยแยกผู้เสียชีวิตนะคะได้มีการรอรับร่างอยู่ที่ภูมิลำเนาค่ะ เรื่องนี้นะคะปลัดกระทรวงแรงงานคุณไพโรธโชติก,ะกะเกษียนในฐานะตัวแทนจากกระทรวงแรงงานก็มาร่วมพิธีรับร่างผู้เสียชีวิตและก็กล่าวนะคะว่าเมื่อส่งร่างไปยังภูมิลำเนาแล้วสํานักง,งานแรงงานประจําจังหวัดจะไปเยี่ยมบ้านของผู้เสียชีวิต ชี้แจงเรื่องของเอกสารที่จะยื่นนะคะขอรับเงินชดเชยกรณีผู้เสียชีวิตค่ะจากกองทุนผู้ช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศกรณีเสียชีวิตจะได้ค่าชดเชยระละ40,000บาทและค่าทําศพอีก40,000บาทค่ะจากนั้นกระทรวงแรงงานจะมีการเร่งประสานไปยังอิสราเอลเพื่อทําเรื่องนะคะขอรับเงินชดเชยให้กับแรงงานกรณีการเสียชีวิตภรรยาเองจะได้รับเงินเดือนละ40,000บาทจนกว่าจะมีการสมรสใหม่ บุตรนะคะจะได้รับเงินเดือนละ8,000ถึง12,000บาทจนอายุครบ18ปีค่ะขณะเดียวกันในส่วนของเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับทางการอิสราเอลได้ดําเนินการพิสูจน์มาแล้วประเด็นนี้จึงไม่มีปัญหาอะไรครับแต่หากญาติเนี่ยอยากจะพิสูจน์อีกครั้งก็สามารถดําเนินการได้แต่อย่างไรก็ตามครับกรณีผู้เสียชีวิตรายอื่นที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายกลับมาไทยอยู่ในระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์ที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยสำหรับก็ยังมีต้องติดตามกันต่อครับโดยส่วนของข้อมูลแรงงานไทย ที่เสียชีวิตตอนนี้ยังอยู่ที่30รายครับบาดเจ็บ16รายและมีแรงงานที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว8,389รายมีที่เดินทางกลับมาแล้วสะสมที่1560รายครับโดยในวันนี้จะมี2เที่ยวบินเข้ามาก็รวมกันอีก540รรายซึ่งทางกระทรวงแรงงานจะเร่งประสานพาแรงงานกลับมาให้เร็วที่สุดให้หมดภายในสิ้นเดือนครับสำหรับแรงงานบางคนที่ยังไม่ประสงค์จะกลับเนื่องจากพักอยู่ห่างจากพื้นที่ความรุนแรง นอกจากนี้ครับกระทรวงแรงงานยังได้ส่งน้ําดื่มและอาหารแห้งไปยังแรงงานที่อิสราเอลแล้วกว่า4,000ชุดนะครับและเนื่องจากสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความรุนแรงมากขึ้นในวันที่22ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานครับจะย้ายศูนย์ปัชาการการช่วยเหลือคนไทยมาอยู่ที่ดูไบแทนนะฮะจึงต้องระดมเจ้าหน้าที่ไปตั้งทีมที่ดูไบาจากนั้นจะมีการอพยพพาแรงงานมาต่อเครื่องบินที่ดูไบครับก่อนเดินทางกลับประเทศไทยก็ขอย้ำนะฮะว่าขณะนี้ เป็นการช่วยเหลือแรงงานทุกคนทั้งถูกและผิดกฎหมายให้ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยโดยเร็วที่สุดสำหรับแรงงานที่สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับมาเองได้ก็ให้เดินทางกลับมาก่อนแล้วนําเอกาสารมาเบิกที่กระทรวงแรงงานได้ครับโดยในส่วนของร่างของ8ร่างของคนไทยนะครับที่ําเรียงมารอบแรกนะครับมีรายชื่ออย่างนี้นะครับ 1. นครับนายพงศธรขุนศรีจากจังหวัดนครราชสีมาครับ2นะครับนายพิชิตนาจันทร์จาก จังหวัดขอนแก่นครับ3ครับนายชัยรัตน์สานุสัน์จากจังหวัดอุดรธานี4นะครับนายอานันต์เพชรแก้วจากจังหวัดชยัยภูมิครับ5นะฮะนายพงพัฒน์สุชาติจากจังหวัดศรีสะเกษ6ครับนายอนุชาสโสภากุลจากจังหวัดอุดรธานี7นะครับนายพงเทพกุศร,รมครับจากจังหวัดขอนแก่นและ8นะฮะนายธนกิจปรากฏวงครับจากจังหวัดสุขโขทัยครับค่ะข,<า>ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทั้ง8ท่านด้วยนะคะครับ บัดนี้ล่างทั้ง8ก็ได้กลับสู่อัตภูมิกับสู่ภูมิรําเนานะคะเป็นที่เรียบร้อยค่ะครับผมก็ต้องทยอยติดตามว่าในส่วนที่บอกว่าเสียชีวิตอีก3ที่ยังเหลืออยู่นะครับว่าจะมีการที่สุนจะรักแล้วก็นําส่งมาอย่างประเทศไทยเร็วกว่าน,นี้หรือไม่หรืออย่างารไรนะฮะติดตามะะดูแต่ก็เป็นข่าวดีนะคะคุณก้องถ้ามีการดําเนินการอย่างเมื่อวานที่เราได้มีการสัมภาษณ์โคศก กองทัพอากาศไปรเรื่องของแลนบีสทำให้มาลงที่ดูไบแล้วก็จะมีการรับแรงงานไทยกลับได้เป็นหลักพันนะคะซึ่งอาจาจะได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับ